สวัสดีครับพลนวัฒน์นะครับสิ่งที่ได้เรียนรู้ในวัย25ปีนะครับก็คือความไม่แน่นอนในชีวิตครับ Listen to the Cloud เรื่องที่ The Cloud อยากเล่าให้คุณฟัง Coming of Age บทเรียนชีวิตของผู้คนหลากหลายและสิ่งที่พวกเขาเพิ่งได้เรียนรู้ในวัยนี้สวัสดีครับรายการ Coming of Age กับผมนิรภาช้างแดงวันนี้ผมอยู่กับพลนวัฒน์ผู้พันทัชศรีสวัสดีครับพลสวัสดีครับหลายคนรู้จักพลในฐานะนักแสดงดาวรุ่งประจำช่อง3แต่น้อยคนรู้ว่าพลเรียนวิศวกรรมดนตรีและสื่อผสมมาชื่อไม่ค่อยคุ้นหูเราสักเท่าไหร่เลยอยากให้พลเล่าให้เราฟังหน่อยได้ไหมครับว่ามันคืออะไรเรียนเกี่ยวกับอะไรคณะวิศวกรรมศาสตร์นะครับผมสาขาวิศวกรรมดนตรีและสื่อผสมนะครับก็จะเรียนหลักคือ2อย่างรวมกันอยู่ในสาขาเดียวก็คือ1 นะครับเรียนเรื่องของเกี่ยวกับเรื่องของวิศวกรรมทั่วไปเลยเรื่องของไฟฟ้าต่างๆนะครับแล้วก็ส่วนทางด้านของดนตรีเนี่ยก็จะเรียนเรื่องของดนตรีต่างๆเรียนทฤษฎีดนตรีประวัติศาสตร์ดนตรีอะไรแบบนี้ครับผมแล้วพอมารวมกันเนี่ยก็หลักๆคือเรียนเกี่ยวกับเรื่องของวิศวะครับผมก็คือจบไปเนี่ยก็สามารถที่จะทำงานได้หลายสาขาเลยไม่ว่าจะเป็นนะครับ1ก็เป็นซาวด์เอนจิเนียร์ฟังคอนเสิร์ตต่างๆได้หรือว่าจะเป็นอะคูสติกเอนจิเนียร์ที่ออกแบบห้องต่างๆอย่างเช่นห้องโรงละครห้องโรงภาพยนตร์ต่างๆห้องอัดเสียงก็ได้อะไรแบบนี้ครับผมหรือว่าจะออกแบบเครื่องดนตรีอะคูสติกต่างๆก็ได้โหได้หลายทางครับผมมันเหมือนอยู่กึ่งกลางระหว่างสายวิทย์กับสายศิลป์เลยป่ะครับใช่ครับแต่หลักจะเน้นไปทางวิศวะครับผมเพราะว่าเราอยู่ในคณะวิศวกรรมศาสตร์เราจะไม่เหมือนกับที่จะไปทางเรียนทางด้านทฤษฎีดนตรีอะไรแบบนี้ครับทางด้านดนตรีจ๋าๆอะไรอย่างเงี้ยครับอืมแล้วพ่อเรียนสาขานี้เพราะอะไรครับเพราะชอบดนตรีเหรอคือตอนม.ปลายครับผมคือผมมีวงดนตรีของตัวเองอยู่แล้วแล้วก็ชอบคณะดนตรีแล้วบวกกับตอนนั้นเราเรียนทางด้านสายวิทย์คือสายวิทย์มันก็มีแบบ3อย่างใช่มั้ยครับมีเคมีฟิสิกส์ชีวะแต่ผมรู้สึกว่าทางด้านเคมีผมรู้สึกว่าไม่ค่อยใช่ทางเท่าไหร่ตอนอาจจะชอบทางฟิสิกส์มากกว่าชอบคำนวณชอบทางด้านจินตนาการอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยชอบฟิสิกส์แล้วตอนนั้นเราก็เรียนมาเล่นดนตรีมาเรื่อยๆจนมีสาขาเนี่ยเปิดเข้ามาเราก็เห็นว่าเฮ้ยมันน่าสนใจมันแบบเป็น2 อย่างที่เราชอบแล้วมันอยู่ในคณะที่เราจะต้องไปเรียนอย่างเงี้ยมันก็เลยทำให้เราเลือกเรียนสาขานี้อะไรอย่างเงี้ยคนชอบดนตรีแล้วเล่นดนตรีชิ้นไหนเป็นพิเศษครับเล่นผมเล่นตั้งแต่แรกคือเล่นกีตาร์แล้วพอเล่นของวงดนตรีอ่ะคือวงดนตรีเขาขาดมือเบสผมก็เลยต้องมาเล่นเบสครับผมกลายเป็นมือเบสของโรงเรียนในตอนนั้นเด็กวิศวะต้องทำโปรเจกต์ก่อนเรียนจบแล้วซาวด์เอนจิเนียร์เขาทำโปรเจกต์อะไรกันครับของผมทำเกี่ยวกับเรื่องอะคูสติกครับโปรเจกต์ของผมคือทำเกี่ยวกับเรื่องของออกแบบห้องดีไซน์ห้องอัดเสียงครับผมซึ่งห้องอ่ะถ้ามันเป็นห้องสี่เหลี่ยมจัตุรัสอะไรเงี้ยการสะท้อนของเสียงอะไรมันทำให้เกิดการก้องได้แล้วก็ต้องออกแบบดีไซน์ว่าค่ามุมตรงนี้มันจะต้องหักลบกับมุมตรงนี้หรืออะไรเงี้ยมันทำใหเกิดเสียงที่ดีที่สุดอะไรแบบนี้ครับผมเราก็ต้องออกแบบดีไซน์ห้องตรงนั้นมันดูใหม่มากเลยสำหรับคนอื่นอาจจะไม่รู้แต่สำหรับเราคือแบบมันฟังดูใหม่แต่จริงๆแล้วมันมีมานานแล้วนะที่แบบออกแบบห้องอะไรอย่างเงี้ยแต่คือมันจะไม่มีมันยังไม่มีสาขาที่แบบเรียนเจาะจงแบบจริงๆเลยซึ่งอันนี้เป็นสาขาใหม่ด้วยแต่ว่าเรื่องดนตรีหรือเรื่องซาวด์เอนจิเนียร์ที่ผมเรียนมาเนี่ยมันคือความชอบของคนเลยหรือเปล่าเป็นความชอบใช่ครับคือความชอบที่เราชอบฟิสิกส์ชอบคำนวณแล้วก็ชอบดนตรีด้วยมันเลยทำให้เราแบบเลือกเรียนสาขานี้เลยเป็นความชอบที่แบบพอเราเรียนแล้วรู้สึกว่าเรามีแฮปปี้ทุกครั้งที่ได้ไปเรียนอย่างเงี้ยมันมีความสุขครับแต่ผมเข้าวงการมาตั้งแต่อยู่ปี2ใช่ครับตอนนั้นเข้าวงการมาได้ยังไงทั้งที่เรียนก็หนักเรียนวิศวะแล้วก็ยังเรียนไม่จบมองอาชีพนักแสดงไว้ว่าเป็นยังไงครับผมมองว่ามันเป็นโอกาสแล้วกันโอกาสที่แบบไม่ใช่ใครง่ายๆที่จะได้รับโอกาสตรงนี้อะไรเงี้ยเราก็เลยเลือกที่จะอดทนยอมเหนื่อยยอมทำควบคู่ไปด้วยกันทั้งเรียนวิศวะด้วยแล้วก็ทำงานถ่ายละครไปด้วยใช่แล้วผมมองว่าตอนแรกเนี่ยโอ้ยถ่ายละครก็คงแบบชิลๆสบายๆทำเรียนวิศวะไปอยู่ก็เอ้ยเดี๋ยวแวบไปถ่ายละครจะไปสบายแต่จริงๆแล้วว่ามันคือการทำงานที่เหนื่อยทั้งคู่การเรียนไปด้วยก็คือเรียนวิศวะแบบคำนวณสูตรต่างๆเยอะมากๆต้องจำพอไปถ่ายละครบทยาวเป็นหน้าๆก็ต้องจำแล้วต้องตื่นเช้าแล้วต้อง
ทำงานยัน4 ทุ่มอะไรอย่างเงี้ยมันแล้วก็กลับมาเรียนตอนเช้าแบบ8-9 โมงอีกก็แบบมันคือการทำงานที่เหนื่อยช่วงนั้นมากๆพลคิดว่าตัวพลอะโตกว่าเพื่อนวัยเดียวกันไหมครับถ้าตอนปี 2 ปี 3อะไรเงี้ยคือผมมองว่าผมโตกว่าความรับผิดชอบเยอะกว่าเพราะว่าคือเราต้องเรียนไปด้วยทำงานไปด้วยมันความรับผิดชอบมันเยอะชีวิตวัยรุ่นต่างๆที่อยู่ในมหาลัยเงี้ยก็จะหายไปอย่างเพื่อนเนี่ยบางทีเขาเรียนเสร็จเสร็จแล้วเขาก็ไปเที่ยวไปดูหนังก็จะมีเวลาชิลๆสบายๆของผมเนี่ยเรียนเสร็จบางทีต้องขับรถไปต่างจังหวัดต่อเลยเพื่อที่จะไปถ่ายละครอะไรเงี้ยผมมองว่าตรงนี้มันเป็นความรับผิดชอบที่แบบรู้สึกดูโตกว่าเพื่อนในวัยเดียวกันอะไรเงี้ยเคยคิดเสียดายวัยแบบวัยมหาลัยซึ่งมันน่าจะเป็นช่วงหนึ่งในชีวิตที่น่าสนุกแล้วมีความสุขมากที่สุดไปบ้างไหมอ่ะเสียดายนะผมก็มีแอบเสียดายเหมือนกันแต่ผมมองว่ามันเป็นความเสียดายที่แบบที่คุ้มค่านะที่แบบเราได้มีโอกาสได้มาทำตรงนี้และเป็นจุดที่แบบไม่ใช่ใครง่ายๆที่มายืนตรงนี้ได้อะไรเงี้ยเราก็แบบอยากจะคว้าเราอยากจะแบบได้รับเราอยากจะแบบคว้าโอกาสนี้ไว้แล้วก็ทำมันให้ดีที่สุดด้วยแล้วก็มันเป็นประสบการณ์ที่แบบมันก็เหมือนเราเสียอย่างนึงแต่เราได้มากกว่าครับเหมือนเราได้ประสบการณ์ใหม่ๆได้เพื่อนร่วมงานใหม่ๆได้ทำอะไรแปลกๆใหม่ๆอยู่ตลอดอะไรเงี้ยผมว่ามันคุ้มกับอะไรที่เสียไปมันมีคุ้มกว่าการที่พลมีคุณแม่เป็นอดีตนักแสดงครับคุณแม่ส่ง DNA นี้ผ่านสายเลือดมาบ้างไหมอ่ะคนอื่นอาจจะมองว่าเพราะส่งผ่านนะครับมองว่าผมมายืนจุดนี้ได้เพราะว่าด้วยตัวผมเองด้วยอะไรเงี้ยก็แบบเริ่มตั้งแต่แบบการรับผิดชอบตัวเองการมีวินัยการกินการออกกำลังกายการทำการบ้านกับบทอะไรเงี้ยผมมองว่าผมทำด้วยตัวเองคุณแม่เป็นคือเป็นอย่างเดียวครับเป็นหนึ่งในกำลังใจที่ทำให้พลมีทุกวันนี้ด้วยมีส่วนผลักดันให้เข้าไหมครับหรือว่าการตัดสินใจทั้งหมดมันเป็นของคนเดียวไม่มีคุณแม่ไม่มีส่วนเลยครับในการผลักดันคือคุณแม่เขาเป็นนางเอกใช่ไหมครับก็คือผมรู้ตั้งแต่เด็กแล้วว่าแม่เป็นนางเอกอะไรเงี้ยแต่ผมก็ไม่ได้อยากคุณแม่ก็ไม่ได้อยากให้เราเป็นด้วยแล้วก็ไม่ได้เห็นวี่แววว่าเราจะได้เป็นด้วยอะไรเงี้ยแล้วก็แล้วก็ใช้ชีวิตทั่วไปแต่พอได้มีโอกาสมาตรงเนี้ยคุณแม่เขาก็ไม่ได้กีดกันเราคุณแม่ก็สนับสนุนแล้วก็คอยที่จะแบบเป็นกำลังใจคอยแบบคอยพุชเราเวลาที่แบบเราท้ออะไรอย่างเงี้ยพลไม่ได้จงใจจะเข้าวงการบันเทิงตั้งแต่เด็กเลยไม่ได้เรียนการแสดงใช่ครับคือผมไม่มีความคิดแม้แต่นิดเดียวเลยว่าจะเป็นนะก็คือดูละครทั่วๆไปก็คือเห็นแล้วก็เท่ดีอะไรเงี้ยแต่คือไม่ได้อยากว่าเป็นแต่พอมันเข้ามาตรงนี้เนี่ยพอเริ่มเข้ามาเราก็ต้องรับผิดชอบตัวเองแล้วหนึ่งเราก็ต้องมีการเรียนการแสดงพื้นฐานและเรียนปุ๊บจากอะไรที่ไม่เคยทำเราก็ต้องทำอะไรหลายอย่างมันมีเยอะมากๆที่แบบเราไม่เคยทำอย่างเช่นการที่เราต้องรับบทเป็นคนที่ขี่มอเตอร์ไซค์ได้ในชีวิตประจำวันเราไม่ขี่มอเตอร์ไซค์อยู่แล้วคุณพ่อไม่ให้การที่เราต้องไปบู๊เตะต่อยกับคนอื่นในชีวิตประจำวันเราก็ไม่ใช่เด็กเกเรที่ไปเตะต่อยใครอย่างเงี้ยเราก็ต้องแบบไปเรียนการบู๊การศิลปะการต่อสู้อะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันก็เป็นอะไรที่แปลกที่เราจะต้องทำใหม่ๆตลอดเวลาพลซึมซับเทคนิคการแสดงยังไงครับคือทุกครั้งที่ออกกองก็เรียนอย่างมวยวัดฝึกเอาหน้างานอย่างเดียวเลยใช่คือผมเรียนพื้นฐานใช่ไหมเรียนเสร็จก็ถ่ายละครเลยพอถ่ายละครผมก็เรียนรู้แบบเรียนจากหน้าเซตเรียนจากบทเรียนเองอ่ะเหมือนทำความเข้าใจเองแล้วก็ถ้าไม่เข้าใจก็ถามผู้กำกับถ้าเล่นไม่ได้ผู้กำกับก็สอนแนะว่าแบบนี้แล้วก็เรียนรู้มาเรื่อยๆสะสมประสบการณ์มาเรื่อยๆในทุกๆเรื่องอะไรอย่างเงี้ยจนเราก็เริ่มที่จะจับจุดของการแสดงได้ครับผมหลังๆว่าแบบมันไม่ใช่แค่แบบท่องบทไปอย่างเดียวนะมันคือการที่แบบเราเข้าใจในตัวละครเราเข้าใจความรู้สึกแล้วเราก็คือเราสวมบทเป็นคนคนนั้นจริงๆแล้วถ่ายทอดความรู้สึกเนี้ยออกมาให้ผู้ชมได้ชมกันอะไรเงี้ยคือมันมีอะไรหลายๆอย่างมาเรียนเยอะครับผมถ้าถามพลในฐานะที่ก็เข้าวงการมาหลายปีแล้วเหมือนกันหัวใจของการแสดงคืออะไรครับเรื่องการแสดงคือการเล่นให้คือการแสดงไม่ให้เหมือนการแสดงคือการที่เล่นให้แล้วให้คนดูเชื่อว่าเราเป็นตัวละครตัวนั้นจริงๆคือไม่ใช่แบบมีความเป็นเราอยู่คือเป็นตัวละครตัวนั้นคือตั้งแต่ท่าทางการเดินการ
สีหน้าหรือว่าการขยับอะไรเงี้ยมันจะไม่ใช่เรามันคือการทุกอย่างจริงที่เราสวมบทเป็นตัวละครตัวนั้นเลยคนที่มานักแสดงที่เรียนการแสดงกับไม่เรียนการแสดงมามีข้อดีข้อเสียต่างกันยังไงอ่ะถ้าอย่างผมเนี่ยเรียนมาค่อนข้างน้อยแล้วก็จะอาศัยแบบลักจำเขาบ้างหรือว่าแบบคอยไปถามเขาดูหรือว่าสังเกตหา reference อะไรมาบ้างอะไรเงี้ยก็จะค่อนข้างแบบลูกทุ่งหน่อยจะแบบเล่นไปแบบตามความรู้สึกจริงๆตามความรู้สึกจริงๆคือเรารู้สึกอะไรเราเล่นไปอันนี้คือข้อดีที่นักแสดงก็ควรจะมีคือเรารู้สึกอะไรเราเล่นไปแต่ถ้าบางทีเราเรียนเนี่ยเรียนเนี่ยก็ดีครับผมแต่บางทีเราจับผิดจุดเงี้ยเราก็คือเราเอาเทคนิคมาช่วยซึ่งการแสดงบางทีเทคนิคมาช่วยมันก็ไม่ผิดหรอกแต่จริงๆแล้วอ่ะตามความคิดของผมนะคือการแสดงคือการที่เราไม่ได้แสดงแต่ถ้าเราใช้เทคนิคอื่นมาช่วยเนี่ยบางทีมันคือการที่แบบเหมือนเฟกมันเป็นการหลอกคนดูอะไรแบบเนี้ยฮะมันคืออาจจะเป็นข้อเสียที่ผมมองว่าตรงนั้นมันเป็นข้อเสียนิดนึงแต่เรียนมันก็ดีผมไม่ได้บอกว่าเรียนไม่ดีนะในการทำการแสดงแต่ละครั้งครับขั้นตอนไหนยากสุดการแสดงตอนนี้แหละครับ5-4-3-2ครับ คือยากที่สุดแล้วคือ5-4-3-2คือเราต้องเปลี่ยนจากพลวัตเป็นตัวละครตัวหนึ่งเนี่ยแหละครับคือมันการที่เราจะดึงเปลี่ยนจากคนคนหนึ่งมาคนคนหนึ่งเราต้องมีสมาธิเยอะมากอะไรเงี้ยไหนจะเรื่องราวต่างๆที่มันเกิดขึ้นไหนจะบทต่างๆเนี่ยว่ายากแล้วคือถ้าเราทำกันบ้านมาดีเนี่ยบทเราจะไม่พะวงแล้วซึ่งมันมีอยู่วันนึงที่ผมแบบก็หลายวันแหละ เป็นนักแสดงนะ ก็คือแบบเราก็เขาเรียกว่าจำบทไม่ได้เงี้ยบทมันยาวมากเงี้ยเราก็พะวงบทพอพะวงบทปุ๊บอินเนอร์ไม่มาแล้วอารมณ์ตัวละครก็จะไม่มาเพราะว่าเราเอาสมาธิไปโฟกัสกับบทอะไรเงี้ยซึ่งจริงๆแล้วนักแสดงควรจะทำกันบ้านจากบทไปให้ดีแบบให้ไหลลื่นไปเลยเนี่ยแล้วอารมณ์มันก็จะมาเองมันจะยากตรงที่สมาธินี่แหละครับสำคัญที่สุดสำหรับนักแสดงรู้เพราะว่าคนเหมือนมีปัญหาตอนจูนเอาด้วยคือพ่วงกับสั่งคัดแล้วไม่หยุดร้องไห้ยังอินกับตัวละครอยู่มันคือคัดตอนนั้นก็เหมือนหลุดแล้วฮะคือก็คัดก็คือปกติไม่ได้ร้องไห้อะไรแล้วแต่พอเลิกกองเราขับรถกลับบ้านอย่างเงี้ยความรู้สึกมันเหมือนแบบมันตีกลับมาครับคือมันไม่ได้ออกจริงๆอ่ะเหมือนมันตีกลับมาตีแบบตีเข้ามาแล้วมันรู้สึกเรื่อยๆจนมันหนักมากจนมันร้องไห้ออกมาอีกรอบอะไรอย่างเงี้ยมันแบบคือตอนนั้นเราก็ไม่รู้ว่าเราเป็นอะไรเราเฮ้ยเราหลุดหรือยังหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยมันก็แบบมันรู้สึกแบบฟิลดาวๆครับมันบอกไม่ถูกเหมือนกันแต่แบบเราก็ลองไปถามภูมิกับว่ามันเป็นอย่างเงี้ยยังไงภูมิกับเขาบอกว่าเนี่ยคุณยังไม่หลุดคุณยังแบบยังอินกับตัวละครอยู่ก็เลยให้ได้คำแนะนำมาว่าแบบการแสดงก็เหมือนการสวมรองเท้าอะไรเงี้ยพอแสดงคัดปุ๊บเราก็แค่ถอดรองเท้าออกแค่นั้นเองไม่มีอะไรเลยอะไรเงี้ยหลังจากนั้นผมก็แบบเอาคำแนะนำตรงนี้ไปใช้ก็จะหลุดได้บ้างไม่ได้บ้างบางทีก็แบบหลุด 100% ก็มีบางทีก็แบบหลุดได้แบบ 99% ยังติดอยู่นิดนึงก็มีอะไรเงี้ยก็มีผสมกันไปแต่ทุกวันนี้ก็ดีขึ้นเยอะครับใส่รองเท้าแล้วถอดรองเท้าได้เก่งขึ้น ใช่ครับคือต้องแบบสวมปุ๊บ5-2สวมเข้าไปปุ๊บพอคัดถอดออกแค่นั้นเองรู้สึกว่าพลจะดูเป็นคนที่ให้ความสำคัญแก่หน้าที่หรือความรับผิดชอบของตัวเองมากๆพลกดดันตัวเองมากแค่ไหนครับกับอาชีพนักแสดงผมไม่ได้กดดันนะก็แค่ทำให้มันดีที่สุดเท่านั้นเองทำให้ดีที่สุดเท่าที่ตอนนั้นเราทำไหวแล้วเรามองว่าเราทำดีที่สุดแล้วอะไรอย่างเงี้ยสรุปครับบทเรียนหรือสิ่งที่พลได้เรียนรู้จากอาชีพนักแสดงการได้ลองไปสวมรองเท้าคู่อื่นๆของคนอื่นๆได้ลองเป็นตัวละครหลากหลายบทบาทพลได้เรียนรู้อะไรครับได้เรียนรู้อะไรครับได้เรียนรู้ตั้งแต่เข้าเลยคือได้เรียนรู้การทำงานที่บางทีคนมองว่ามันสบายได้เรียนรู้ตรงนี้คือแบบบางทีการทำงานถ่ายละครเนี่ยผมไม่ได้คือมันไม่ใช่ง่ายนะแต่ละซีนที่ออกไปบางทีออกออนแอร์ไปเนี่ยแค่1นาที2นาทีจะถ่ายทำเป็นวัน2วันก็มีเงี้ยผมมองว่าตรงเนี้ยมันเป็นอะไรที่แบบอยากให้คนเห็นว่าตรงเนี้ยมันไม่ใช่ง่ายนะที่แบบทำออกมาได้แบบให้ทุกคนเห็นแค่1นาที2นาทีอะไรเงี้ยได้เรียนรู้ตรงนี้แล้วก็ได้เรียนรู้การทำงานกับคนอื่นที่แบบทั้งวัยเดียวกันแล้วก็ทั้งวัยที่สูงกว่าอะไรเงี้ยคือการทำงานก็จะมีแตกต่างแต่ละคนบางคนทำงานแบบชิลๆบางคนทำงานแบบโอ้เคร่งเครียดมากอะไรอย่างเงี้ยเราก็ต้องแบบคือคอยที่จะแบบค
พอที่แบบเข้ากับพวกเขาให้ได้ในแต่ละคนคือแบบเข้าเจอคนหลายคนในวงการเนี่ยเราก็ต้องแบบเข้ากับเขาให้ได้ทุกๆคนอะไรเงี้ยเขาเป็นแบบนี้เราก็ต้องเข้าแบบนี้อะไรเงี้ยเราต้องหาวิธีการเข้าให้ถูกอะไรเงี้ยผมอย่างการที่ทำงานเนี่ยในวงการก็ไม่ใช่การทำงานที่คนคนเดียวจะทำได้ทำงานหลายคนเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องไม่ทำให้คนอื่นเสียด้วยเช่นการรับผิดชอบตัวเองการรักษาเวลาหรือว่าอะไรเงี้ยก็คือหลายๆอย่างที่เราต้องทำให้องค์ประกอบต่างๆเนี่ยออกมาสมบูรณ์ที่สุดครับผมซึ่งการที่พลได้เป็นนักแสดงได้เรียนรู้หลากหลายตัวละครมันทำให้พลเข้าใจชีวิตมากขึ้นซึ่งทำให้พลเนี่ยรู้จักที่จะใช้ชีวิตมากขึ้นถ้าสรุปอย่างนี้ถูกไหมครับใช่ครับรู้จักใช้ชีวิตมากขึ้นด้วยเพราะว่าตัวละครแต่ละตัวมันก็มีเหตุผลมีความต้องการของแต่ละครมีความต้องการของตัวละครที่แตกต่างกันอะไรเงี้ยเราก็ได้เรียนรู้ในทุกๆวันที่เราไปเล่นละครด้วยอย่างเงี้ยเราก็สามารถเอาบางจุดของตัวละครที่ดีหรือว่าไม่ดีเนี่ยมาปรับใช้ในชีวิตประจำวันเราได้ครับผมถ้าเจอบทหรือเจอตัวละครที่มันไม่ใช่เราเลยอ่ะเราแบบเราตั้งคำถามกับทุกๆการกระทำของเขาแบบทุกๆคำพูดของเขาหน้าที่ของนักแสดงคือการเชื่อตามตัวละครนั้นพลทำยังไงครับอย่างแรกเลยคืออย่าเอาตัวเองไปตัดสินครับผมสมมติตัวละครตัวนึงมันตรงกันข้ามแบบพล 100% เลยอย่างเงี้ยคือสมมติเขาทำแบบนี้เราคิดว่ามันไม่ควรทำแบบนี้ป่ะเราไม่ควรคิดแบบนั้นเลยการเป็นนักแสดงที่จะแสดงตัวละครตัวนั้นอะไรเงี้ยเราไม่ควรคิดงั้นเราควรคิดว่าเขาทำแบบนั้นทำไมเขามีเหตุผลอะไรถึงทำแบบนั้นเราต้องมองมุมนั้นมากกว่าที่จะมองว่าเขาทำไปเพื่ออะไรอะไรอย่างเงี้ยเราต้องเล่นเป็นตัวละครตัวนั้นเนี่ยเราไม่ควรเอาตัวเองมาตัดสินว่าเขาทำทำไมเนี่ยเราควรที่จะเป็นตัวละครตัวนั้นเลยอีกแง่มุมหนึ่งของชีวิตของพลที่เชื่อว่าหลายคนก็รู้แหละคือพลชอบกีฬาเอ็กซ์ตรีมมากๆครับผมเฉพาะเอ็กซ์ตรีมทางน้ำด้วยไหมครับหรือว่าเอ็กซ์ตรีมทุกอย่างเลยทางน้ำเป็นพิเศษครับเพราะว่าผมชอบน้ำอยู่แล้วทำไมถึงชอบกีฬาเอ็กซ์ตรีมครับแรกๆผมก็เป็นคนที่ชอบกีฬาทั่วๆไปนะฮะกีฬาแบบก็ฟุตบอลบาสเกตบอลว่ายน้ำติงปองเทนนิสแบดมินตันอะไรเงี้ยทั่วๆไปปกติอยู่แล้วแต่คือพักหลังมาเหมือนผมก็คือเล่นอินเทอร์เน็ตไปแล้วไปเจอรูปไอ้กีฬาเวคบอร์ดเนี่ยซึ่งมันเป็นกีฬาเอ็กซ์ตรีมผมก็มันเป็นกีฬาอะไรอ่ะน่าสนใจก็เลยลองชวนเพื่อนไปเล่นดูพอไปเล่นปุ๊บมันก็รู้สึกติดใจเพราะว่าเราทำไม่ได้อ่ะคือเราทำไม่ได้เราล้มอยู่ตรงนั้นแหละผมมันเราทำไม่ได้ด้วยความที่แบบเราเป็นคนตั้งใจแล้วแบบอยากทำมาให้ได้อยากเอาชนะใจตัวเองแล้วเล่นจนกว่าจะได้ไปครั้งที่2ก็ยังเล่นไม่ได้ครั้งที่3เหมือนเริ่มจับจุดได้เริ่มแบบเริ่มพอเป็นแหละเริ่มอาจจะไปไกลขึ้นกว่าเดิมสัก5เมตรอย่างเงี้ยแล้วก็โอเค5เมตรก็ยังดีป่ะก็จับจุดได้แล้วก็ไปเรื่อยๆพอมันเล่นได้ปุ๊บมันก็ติดใจครับแล้วก็เล่นหลังจากนั้นก็เล่นมาตลอดแล้วคือแบบอะไรที่เป็นเอ็กซ์ตรีมผมมองว่าแบบมันอยู่ที่ใจตัวเองอ่ะมันเป็นอะไรที่มันท้าทายที่แบบอย่างเช่นขึ้นคิกเกอร์เงี้ยถ้าใจเราไม่ได้มันก็ไม่กล้าขึ้นนะแต่พอใจเราได้โอเคใจมาปุ๊บตัดสินใจปุ๊บขึ้นเลยไม่ต้องคิดอะไรมากอะไรเงี้ยแต่แค่เราคิดแค่ว่าความปลอดภัยมันเป็นยังไงผมถึงชอบเล่นทางน้ำไงเพราะว่าลงมาแล้วมันไม่เจ็บ มันเจ็บน้อยหน่อยอะไรเงี้ยก็เลยแบบทางน้ำนี่แหละเป็นเอ็กซ์ตรีมที่แบบอย่างน้อยถ้าพลาดไปก็ยังแบบเจ็บตัวน้อยหน่อยอะไรเงี้ยอย่างนั้นกีฬาเอ็กซ์ตรีมมันให้อะไรแก่พลครับพลได้เรียนรู้อะไรจากมันโอ้ให้เรียนรู้เรื่องของการชนะใจตัวเองเนี่ยสำคัญที่สุดคือไม่มีใครหรอกที่แบบครั้งแรกเราเล่นได้เลยเงี้ยมันก็ต้องแบบค่อยๆเกิดจากความพยายามล้มกี่ครั้งก็ว่ายขึ้นฝั่งมาเล่นใหม่อยู่เงี้ยคือแบบมันเป็นความพยายามเหมือนเป็นที่เขาพูดๆกันว่าแบบตั้งความพยายามที่ไหนความสำเร็จอยู่ที่นั่นมันเขาเรียกว่าไงมันคือกีฬานี้จริงๆอ่ะคือมันบอกได้เลยว่าแบบมันต้องพยายามถึงจะทำได้อะไรอย่างเงี้ยใช่หลายๆอย่างอย่างเซิร์ฟบอร์ดอย่างเงี้ยมันก็ต้องพยายามแล้วพยายามอีกคือเป็นการฝึกฝนนะครับเป็นการเรียนรู้ฝึกฝนและพัฒนาตัวเองต่อไปเรื่อยๆใช่ตอนนี้พลอายุเท่าไหร่ครับ25ครับมันดูจะเป็นวัย25ที่สมดุลมากเลยอ่ะพลสำหรับชีวิตชายหนุ่มคนนึงมีทั้งได้ทำอาชีพที่ตัวเองชอบได้ทำกิจกรรมที่ตัวเองรักคุณมองว่ามันเป็นอย่างนั้นไหมครับจะว่าใช่ก็ใช่ครับผมเพราะว่าได้ทำงานที่รัก
เราก็มีความสุขได้ทำกิจกรรมที่เราชอบมันก็มีความสุขอะไรอย่างเงี้ยมองว่ามันก็เป็นอะไรที่ลงตัวสำหรับช่วงเวลานะตอนนี้นะคือแบบที่บ้านก็มีความสุขอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็ถ่ายละครเงี้ยเราก็แบบได้ทำสิ่งที่รักด้วยอะไรเงี้ยมันมีความสุขทุกๆด้านในชีวิตพลพูดถึงแบบพูดถึงที่บ้านหรือครอบครัวเนี่ยบ่อยมากแปลว่าครอบครัวคือหนึ่งในความสุขของคนในวัยนี้หรือเปล่าครับคือในทุกๆวัยดีกว่าคือตั้งแต่เด็กแล้วคือครอบครัวก็แบบมีเขาเรียกว่าไงมีส่วนที่ทำให้แบบพลเป็นพลทุกวันนี้ด้วยเยอะเลยแหละไม่ใช่แค่แบบบางส่วนคือมีเป็นส่วนเยอะที่จะทำให้พลเป็นพลทุกวันนี้อะไรเงี้ยรวมถึงอนาคตด้วยรวมถึงเป้าหมายต่างๆในอนาคตก็จะมีครอบครัวมาเกี่ยวข้องตลอดครับผมพลในวัยเด็กเคยมองคนในวัย25ไว้ว่าเป็นยังไงครับมองไว้แหละครับก็คงเป็นวัยที่กำลังทำงานจริงจังเพื่อที่จะหาความมั่นคงให้ตัวเองอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วพอมาถึงวัย25จริงๆก็เป็นอย่างนั้นจริงๆที่มันเป็นวัยทำงานที่จะต้องแบบเริ่มสร้างฐานะให้ตัวเองเริ่มสร้างความมั่นคงให้ตัวเองแปลว่ามันก็เป็นวัย25ที่ไม่ได้ผิดไปจากที่เคยคิดไว้มากไม่ได้ผิดมากครับแค่อาจจะผิดตรงที่เราเป็นนักแสดงเหรอแค่นั้นเองเพราะว่าตอนเด็กๆเลยเนี่ยผมมองตัวเองว่าพี่ภาคก็คงทำงานแบบทำงานออฟฟิศหรือว่าทำงานที่แบบที่ไม่ใช่ตรงเนี้ยครับผมก็ไม่คิดเหมือนกันว่าผมมาตรงนี้ได้ยังไงแล้วถ้าไม่ตัดอาชีพนักแสดงออกไปที่ตัวเองไม่เคยวาดฝันว่าจะต้องมาทำคนในวัยเด็กอะฝันอยากทำอาชีพอะไรครับโอ้เยอะครับผมมีตั้งแต่ตำรวจเป็นสัตวแพทย์ก็มีแต่พอคือผมเรียนรู้ตัวเองว่าแบบตั้งแต่เด็กแล้วว่าเอ้ยพออยากเป็นปุ๊บแล้วพอลองไปเรียนอย่างเช่นแบบเรียนขั้นพื้นฐานอย่างเช่นสายวิทย์เงี้ยเรียนเคมีมันไม่ใช่ทางแต่สัตวแพทย์มันต้องใช้เคมีซึ่งโอ้คงไม่ใช่ทางแล้วคงเป็นสิ่งที่เราชอบเราชอบสุนัขเฉยๆธรรมดาคงไม่ใช่แบบเป็นสิ่งที่เรารักจริงๆอะไรอย่างเงี้ยก็เลยรู้ตัวเองว่าเราไม่ได้ชอบตรงนั้นอะไรอย่างเงี้ยเราคงชอบทางด้านแบบเบื้องหลังหรือว่าแบบวิศวกรอะไรเรียกเกี่ยวกับเสียงหรืออะไรอย่างเงี้ยมากกว่าเป็นความโชคดีพอดีด้วยเป็นจังหวะที่พอดีด้วยสำหรับตอนนั้นอะไรอย่างเงี้ยอย่างนั้นถ้าให้บอกหนึ่งสิ่งในชีวิตตอนนี้ครับที่ทำให้พลมีความสุขมากที่สุดหรือหลายสิ่งก็ได้คนจะตอบว่าอะไรบ้างได้ทำสิ่งที่ชอบครับผมได้ทำสิ่งที่ชอบก็คือได้ทำการแสดงนะฮะได้มีโอกาสเป็นนักแสดงได้มีโอกาสได้เล่นกีฬาเอ็กซ์ตรีมหรืออะไรเงี้ยสุขภาพร่างกายยังแบบยังไหวในการเล่นอะไรเงี้ยได้แบบใช้ชีวิตได้แบบอยู่บ้านมีความสุขมีเวลาให้ครอบครัวอะไรเงี้ยครับผมมีความสุขในตอนนี้ในรอบปีนี้ครับถ้าประมวลเหตุการณ์ในชีวิตทั้งหมดพลคิดว่าเหตุการณ์อะไรคือเหตุการณ์ที่น่าจดจำที่สุดในวัย25 25ผมก็เพิ่ง25ตอนมกราครับก็น่าจดจำเหรอครับน่าจดจำเป็นการทำงานแบบสุดๆอะฮะทำงานแบบ7 วัน 7 วัน 7 วันเลยช่วงก่อนที่จะมีโควิดระลอกนี้เนี่ยก็คือแบบทำงานแบบ7วันแบบเต็มตัวจริงๆอ่ะทำงานทุกวันแล้วก็ได้แบบอยู่กับบทละครแบบคือต้องตื่นขึ้นมาแล้วต้องพูดกับตัวเองว่าวันนี้ฉันเป็นตัวละครตัวนี้นะ อะไรอย่างเงี้ยคือแบบอย่างวันจันทร์อังคารพุธฉันเป็นตัวนี้พฤหัสศุกร์เสาร์อาทิตย์ฉันเป็นตัวละครตัวนี้นะอะไรอย่างเงี้ยตื่นมาพูดทุกเช้าอย่างเงี้ยเพื่อให้แบบฉันเตือนสติตัวเองว่าวันนี้เล่นละครเรื่องอะไรอะไรอย่างเงี้ย แล้วว่าพลก็ enjoy กับการทำงานหนักเพราะมันเป็นสิ่งที่พลชอบใช่ครับถ้าถอยออกมามองภาพรวมตลอดปีครับบทเรียนแห่งวัยช่วงวัยเนี้ยของพลคืออะไรพลได้เรียนรู้อะไรจากวัย25นี้ได้เรียนรู้ความไม่แน่นอนในชีวิตครับผมก็อย่างสถานการณ์ทุกวันนี้ก็อย่างโควิดอย่างเงี้ยคือบางทีผมวางแผนว่าจะไปนู่นไปนี่ปิดกล้องปุ๊บไปนู่นไปนี่แต่พอเกิดเหตุการณ์เกิดขึ้นแบบเนี้ยมันทำให้เราแบบเราต้องเลื่อนการที่เราแผนไว้อะไรเงี้ยเลื่อนออกไปอีก
ันก็คือความไม่แน่นอนที่แบบมันสามารถเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ควรที่จะใช้ชีวิตในทุกๆวันเนี่ยให้ดีที่สุดทำให้เต็มที่ที่สุดอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ไม่ประมาทครับผมพลเชื่อในเรื่องเบญจเพศไหมครับเพราะตอนนี้25พอดีเชื่อนะครับมีความเชื่อก็คืออย่างที่บอกไปคือจะชีวิตไม่ประมาทนั่นคือแม่ก็เตือนมาอายุ25แล้วนะก็ควรที่จะแบบไม่ประมาทอะไรเงี้ยแล้วก็โอเคทำอะไรก็ระวังกีฬาเล็กเอ็กซ์ตรีมถ้าแบบสมมติไปเล่นเอ็กซ์ตรีมมากๆเงี้ยแล้วก็มีความระมัดระวังพิเศษอะไรที่มันแบบเมื่อก่อนเคยเล่นแล้วมีความเสี่ยงเราก็อาจจะไม่เล่นละกันแต่ก็ยังอยู่ในการเอ็กซ์ตรีมอยู่นะอะไรอย่างเงี้ยก็จะมีความระมัดระวังมากขึ้นขอบเขตก็ยังเป็นขอบเขตที่เราชอบทำอยู่แต่ก็ดูแลตัวเองใช่ครับพลในวัย25มี achievement หรือมีเป้าหมายอะไรที่ยังอยากได้หรือยังอยากเอาชนะอยู่บ้างครับอยากเอาชนะมันล่ะครับก็การแสดงด้วยหนึ่งก็คือรับบทที่มันแปลกๆใหม่ๆท้าทายเรื่อยๆนี่แหละครับที่เป็นแบบเป้าหมายที่แบบอยากจะทำให้มันดีที่สุดณตอนนี้อะไรอย่างเงี้ยบทแปลกๆอย่างบทฝาแฝดเนี้ยผมก็ไม่เคยเล่นก็พอดีอยากลองเล่นดูว่ามันเป็นยังไงมันมีการถ่ายทำผมก็พอแบบพอรู้ว่าเราอยากเล่นฝาแฝดอย่างเงี้ยบางทีผมก็สนใจไงผมก็แบบไปหาข้อมูลว่าเฮ้ยฝาแฝดมันการถ่ายทำมันเป็นยังไงนะมันมีความยากง่ายยังไงเงี้ยก็บางทีก็มันก็เล่นยากเนาะมันต้องถ่ายมุมนี้เล่นหลายรอบอะไรอย่างเงี้ยก็มันเป็นอะไรที่แปลกดีที่อยากลองทำดูก็ยังมีความท้าทายอะไรอีกมากมายที่อยากเผชิญอยากสนุกกับมันใช่นี่ถ้าไม่ติดโควิดเนี่ยผมก็แบบความท้าทายในการเล่นเซิร์ฟบอร์ดผมก็มีนะผมก็อยากไปต่างประเทศไปเล่นเซิร์ฟบอร์ดคลื่นใหญ่ๆที่แบบขนาดไหนบ้างอะไรอย่างเงี้ยใช่คือผมแบบเป็นคนที่แบบสุดอะผมแบบอยากทำอะไรต้องแบบทำให้สุดอะไรอย่างเงี้ยอยากลองทำดูอย่างนั้นพลังของพลมันมาจากไหนครับที่จะเอาไปทำสิ่งต่างๆเหล่านี้ความชอบอะครับความชอบคือทุกอย่างครับคือถ้าเราชอบมันเหนื่อยมันจะลืมความเหนื่อยไปเลยจริงๆมันจะลืมทุกอย่างไปเลยถ้าแบบสมมติแบบผมแบบถ่ายละครมาซึ่งถ่ายละครผมก็ชอบมันก็เหนื่อยแหละถามว่าเหนื่อยไหมมันเหนื่อยแหละอาจจะร่างกายเหนื่อยแต่ใจไม่เหนื่อยไงใจอยากไปเล่นนู่นเล่นนี่มันก็ไปได้ด้วยความที่เราชอบและที่เรารักมันเนี่ยมันเป็นแรงขับผลักดันอย่างหนึ่งเหมือนกันครับผมโอเคครับสุดท้ายตอนนี้เราติดตามผลงานพลได้จากทางไหนบ้างครับมีอะไรให้เรารับชมกันบ้างทางติดตามผลงานได้ทาง Instagram ครับผมพล underscore นวัตครับแล้วก็ทาง Twitter ก็มีครับผมนวัต PS จุดครับผมแล้วก็ TikTok ก็มีนะครับพลนวัตเหมือนกัน แล้วก็ตอนนี้ละครที่ออนแอร์อยู่เรื่องพรามุกครับทางช่อง3โอเคครับวันนี้ขอบคุณพลมากที่มาแชร์เรื่องราวบทเรียนที่พลได้เรียนรู้ในช่วงวัยนี้ให้ชาว The Cloud ฟังขอบคุณพลมากเลยครับครับผมสวัสดีครับติดตามเรื่องราวดีๆและรายการอื่นๆจาก The Cloud ได้ที่ readthecloud.co หรือแอปพลิเคชันสำหรับฟังพอดแคสต์ต่างๆ